สวัสดีค่ะกลับมาแล้วนะคะกับไลฟ์ของ The Education ค่ะวันนี้นะคะเรามาคุยกันในหัวข้ออะไรคะพี่ต่อวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องการไปเรียนมัธยมปลายที่ญี่ปุ่นนะครับว่าจะเป็นยังไงกันบ้างหลายคนอาจจะรอฟังอยู่แบบเป็นยังไงเนาะไปเรียนมัธยมปลายที่ญี่ปุ่นเป็นไรเป็นยังไงบ้างมีข้อดีเป็นยังไงหรือว่าการเตรียมตัวที่จะไปเรียนมัธยมปลายที่ญี่ปุ่นเป็นยังไงวันนี้เรามาไขข้อสงสัยให้กับน้องๆกันเลยโดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่ก็น่าจะอยากทราบด้วยเหมือนกันคุณพ่อคุณแม่อาจจะแบบเอ้ยเรากำลังลังเลว่าจะส่งน้องไปเรียนที่ญี่ปุ่นดีหรือเปล่านะหลังจากจบวิดีโอนี้อาจจะตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะคะโอเคงั้นเรามาเริ่มกันในหัวข้อแรกกันเลยนะคะว่าโอเคงั้นเนิร์ดเป็นคนถามพี่ต่อก่อนในหัวข้อแรกว่าพี่ต่อคิดว่าทำไมเราถึงต้องไปเรียนม.ปลายที่ญี่ปุ่นเอ่ยคำถามเยอะมากจากผู้ปกครองหรือว่าน้องๆหลายคนที่กำลังตัดสินใจทำไมเราถึงต้องไปเรียนต่อที่ประเทศญี่ปุ่นในระดับม.ปลายก่อนอื่นเลยเนี่ยก็คือส่วนมากแล้วสำหรับน้องที่มีความที่แบบอยากได้ภาษาญี่ปุ่น อยากได้ความรู้ภาษาญี่ปุ่นก็ต้องการที่จะใช้ชีวิตในสภาพแวดล้อมร่วมกับนักเรียนญี่ปุ่นนะครับแล้วก็จะได้เรียนรู้เรื่องนอกจากภาษาแล้วแน่นอนว่ายังได้เรียนรู้เรื่องวัฒนธรรมจากชาวญี่ปุ่นตัวเป็นๆด้วยค่ะนอกจากนั้นแล้วยังในเรื่องของการได้ภาษาที่3แล้วค่ะยังมีโอกาสที่จะเข้าในมหาวิทยาลัยได้รู้สึกว่าง่ายขึ้นหรือเปล่านะในความคิดพี่นะคะคือเหมือนว่าเราได้อยู่การใช้ชีวิตกับนักเรียนญี่ปุ่นได้เรียนภาษาตลอด3ปีโอกาสที่จะเข้ามหาวิทยาลัยเนี่ยก็อาจจะง่ายกว่านักเรียนที่ไปเรียนไปรังจะเข้ามหาลัยที่ญี่ปุ่นด้วยแบบไปเรียนภาษาเพื่อจะเข้ามหาลัยที่ญี่ปุ่นด้วยเพราะว่ายังไงการเรียนการเรียนมหาลัยที่ญี่ปุ่นเนี่ยเรื่องภาษาเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดแล้วพอไปเรียนม.ปลาย3ปีเนี่ยไม่ได้ภาษาญี่ปุ่นก็ให้มันรู้ไปใช่มันต้องได้แหละอย่างนั้นมันต้องได้นะคะนอกจากนี้เนี่ยยังได้รับการอบรมอย่างมีผู้ปกครองชอบเลยนะคะในโรงเรียนมัธยมปลายเนี่ยค่ะก็คือทางโรงเรียนเนี่ยจะค่อนข้างสอนให้น้องเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบมากขึ้นมีระเบียบวินัยในแบบฉบับญี่ปุ่นเลยนะคะรู้จักการปรับตัวให้อยู่กับคนอื่นได้นะคะอย่างคนแบบคุณพ่อคุณแม่อาจจะรู้จักอยู่แล้วคนญี่ปุ่นเป็นคนที่ค่อนข้างเรียบร้อยไม่เรียบร้อยเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นระเบียบเป็นระเบียบเป็นระเบียบนะคะแล้วก็น้องก็จะได้รับการปลูกฝังหรือว่าสอนมาในแบบแบบฉบับญี่ปุ่นโดยตรงเลยนะคะน้องก็จะกลับมาเป็นแบบอีกคนนึงที่คุณพ่อคุณแม่อาจจะไม่รู้จักเลยด้วยซ้ำนะคะแม่คุณพ่อคุณแม่จะต้องภูมิใจแน่นอนแบบเฮ้ยจริงๆนะปกติเด็กเป็นเด็กค่อนข้างเกเรตอนอยู่ที่ไทยแต่พอไปที่โน่นแล้วโอ้ยรู้สึกเป็นผู้เป็นคนมากขึ้นแต่หลายคนเหมือนกันค่ะคุณพ่อคุณแม่ที่เคยไปกับไปกลับแล้วกลับมาน้องไปแล้วกลับมาอะไรเงี้ยค่ะก็คือกลับมาเล่าให้ฟังว่าเฮ้ยเนี่ยน้องเปลี่ยนไปจากแบบน้องที่แบบค่อนข้างเล่นเกมบ่อยหรือแบบไปแล้วไม่ค่อยสนใจเรียนในเมืองไทยเนี่ยพอกลับมารู้สึกมีความรับผิดชอบตัวเองมากขึ้นก็เยอะเหมือนกันที่กลับมาให้เล่าให้เราฟังใช่ครับนะคะโอเคเราพูดกันแล้วว่าทำไมถึงไปเรียนที่ญี่ปุ่นต่อไปส่วนของเรื่องหลักสูตรนะคะหลักสูตรที่ไปเรียนที่ญี่ปุ่นเนี่ยมันจะมีอะไรบ้างนะคะหลักสูตรแรกที่เราจะแนะนำอย่างเราจะเริ่มต้นก่อนนะคะก็คือหลักสูตรที่ไปเรียนได้เนี่ยจะมีหลักสูตร3ปีก็คือปกติเลยม.4 ม.5 ม.6 นะคะค่ะอันนี้ก็คือสมัครในช่วงเดือนเมษายนนะคะในช่วงเดือนเมษายนก็อีกหลักสูตรนึงก็เป็นหลักสูตร1ปีนะคะก็คือสมัครในช่วงเดือนเมษายนเช่นกันนะคะ1ปีตรงนี้คือเราจะต้องจบมัธยมปีที่มาจบมัธยมม.6 แล้วหรือบางโรงเรียนกำลังจะขึ้นม.กำลังจบม.5 แล้วขึ้นม.6 ก็สามารถทำได้ใช่ค่ะแต่ว่าเกณฑ์การรับสมัครของ1ปีเนี่ยจะแตกต่างกันออกไปนะคะอย่างโอเคย้อนกลับมา3ปีก่อนนะจะพูดงงๆย้อนกลับมา3ปีก่อนนะคะในหลักสูตร3ปีนักเรียนจะต้องมีอายุตั้งแต่15ถึง16ปีที่จะเข้าเรียนนะคะคือจบมัธยมปีที่3แล้วจบม.3 แล้วกำลังจะไปต่อม.4 นะคะจะเป็นหลักสูตร3ปีไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานภาษาญี่ปุ่นก็ได้นะคะค่อยไปเรียนที่นู่นเอาค่อยไปเรียนที่นู่นได้ค่ะส่วนหลักสูตร1ปีที่เข้าเรียนเดือนเมษายนเหมือนกันจะอายุตั้งแต่17ถึง18ปีนะคะก็คือแบ่งเป็น2ประเภทนะคะคือประเภทแรกคือกำลังจะจบม.5 แล้วจะไปต่อม.6 ที่นู่นจะต้องมีระดับ N2 N2 N1 N2 บางที่ก็ N3 บางที่ก็ N2 แต่ว่า N2 ดีกว่า N2 ดีกว่านะคะแต่อีกบางที่นึงมีไอ้บางที่ที่ต่อบอกคือต้องจบม.6 แล้วค่อยไปเรียนต่อในระดับม.6 อีกทีนึงเหมือนซ้ำชั้นนะคะอันนี้คือได้ N3 เข้าได้เหมือนกันนะคะจะแบ่งเป็น2เคสเคสแรกอย่าพูดอีกครั้งนึงนะคะเคสแรกคือกำลังจะจบม.5 ไปต่อม.6 ต้องได้ N2 แต่ถ้าจบ
ม6แล้วแล้วอยากไปเรียนที่ญี่ปุ่นแต่ว่าอยากมันจะก็เป็นกลายเป็นกรณีที่แบบเรียนซ้ำไปค่ะจะได้ N3 แล้วสามารถต่อได้อันนี้คือในหลักสูตรของ3ปีกับหลักสูตร1ปีครึ่งอ่ะ1ปีนะคะนอกจากนั้นยังมีอีก2หลักสูตรเดี๋ยวให้พี่ต่อแนะนำนะคะก็คือการที่เราไปเรียนรอบตุลาคมนะเราก็จะเป็นเรียน3ปีครึ่งกับ1ปีครึ่งก็คือเราจะมีเวลาเรียนเพิ่มขึ้นอีกตั้งครึ่งปีเลยนะคะโดยลักษณะของเงื่อนไขอะไรเงี้ยก็จะคล้ายๆกันกับเมื่อกี้ที่เนยพูดเลยใช่ครับก็คือก็ต้องจบถ้าเกิดว่าจะไปเรียน3ปีครึ่งเนี่ยน้องก็ต้องจบม3ก่อนที่จะไปเรียนเดือนตุลาคมเหมือนกันปีนั้นเหมือนกันนะครับส่วนของ1ปีครึ่งก็เหมือนกับ1ปีเมื่อกี้เลยสำหรับน้องที่ได้น้องที่จบม6แล้วก็โอเคต้องได้ N3 ส่วนน้องที่กำลังจะไปต่อม6ที่โน่นก็คือจบม5ที่ไทยไปแล้วจะไปจบจะไปต่อม6ตอนตุลาคมที่โน่นเนี่ย1ปีครึ่งอันนี้ต้องได้ N2 ครับใช่ค่ะนี้จะเป็นหลักสูตรแปลว่าทั้งหมดนี้ทั้งหมด4หลักสูตรนะคะทวนกันทีนี้ทั้งหมด4หลักสูตรหลักสูตร3ปี3ปีครึ่ง1ปีแล้วก็1ปีครึ่งนะคะอันนี้ขึ้นอยู่กับว่าเราอยากจะไปเรียนในรูปแบบไหนนะคะหรือว่านักเรียนจบม.3แน่นอนเนาะต้องไปเรียนแบบม.3ปีหรือว่า3ปีครึ่งนะคะโอเคในเรื่องของวุฒิการศึกษานะคะที่หลังจากที่น้องจบการศึกษาแล้วค่ะน้องจะได้รับประกาศใบเสนียบัตรจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากกระทรวงศึกษาธิการญี่ปุ่นนะคะก็คือเทียบเท่าระดับระดับม6ม6ใช่ครับนะคะก็คือเหมือนจบม6มันเมืองไทยนี่แหละจบม6เหมือนกันนะคะในส่วนของรูปแบบการเรียนนะคะทุกคนอาจจะอยากรู้ว่าที่ญี่ปุ่นเนี่ยเรียนเหมือนประเทศไทยหรือเปล่าพี่บอกว่าไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานภาษาญี่ปุ่นก็ได้แล้วหนูจะเข้าไปเรียนภาษาญี่ปุ่นอาจจะเข้าไปเรียนมัธยมปลายกับเพื่อนได้ยังไงไม่เข้าใจเลยนะคะโอเคเรามาพูดในรูปแบบของการเรียนปีแรกคือม .4 นะคะม .4 จะเรียนอะไรบ้างคะพี่ต่อม .4 เนี่ยก็เราจะไปเรียนภาษาญี่ปุ่นก่อนเลยก็คือเรายังไม่ต้องเรียนภาษาเรายังไม่ต้องเรียนวิชาอื่นที่เขาเรียนกันพวกเลขสังคมวิทยาศาสตร์อะไรพวกนี้เพราะถึงเราเข้าไปเรียนเนี่ยเราก็ไม่รู้เรื่องอยู่ดีแต่ว่าเมนของการเรียนชั้นม .4 คือการเรียนภาษาญี่ปุ่นใช่ครับเขาจะอัดให้เลยเต็มที่ล้วนๆภาษาญี่ปุ่นล้วนๆเลยประมาณ6เดือนแรกค่ะส่วนประมาณอีก6เดือนนิดๆอาจจะมีวิชาเสริมที่เป็นวิชาที่ไม่ค่อยได้ใช้ภาษาญี่ปุ่นอย่างวิชาศิลปะเองวิชาภาษาอังกฤษนะคะหรือคณิตศาสตร์ง่ายๆบางตัวที่ยังใช้ภาษาญี่ปุ่นน้อยอยู่ก็จะมีเข้ามาบ้างในช่วงของคณิตศาสตร์6เดือนหลังนะคะแต่ว่าเมื่อกี้บอกว่ามีหลักสูตร3ปีครึ่งด้วยเพราะว่าหลักสูตร3ปีครึ่งต่างกับหลักสูตร3ปียังไง3ปีครึ่งเนี่ยจริงๆแล้วอยากจะแนะนำสำหรับน้องๆที่ยังไม่ค่อยมีความรู้ภาษาญี่ปุ่นหรือไม่มีเลยเพราะว่าพอเราไปเรียน3ปีครึ่งเนี่ย6เดือนแรกเราจะได้เรียนภาษาญี่ปุ่นก่อนก็คือเราได้เรียนภาษาญี่ปุ่นเยอะกว่าค่ะคือ3ปีนั่นเองค่ะก็เหมือนได้เรียนภาษาญี่ปุ่นมากขึ้นจะได้แน่นภาษาญี่ปุ่นมากขึ้นนะคะส่วนในปีม5กับม6คือปีที่2ปีที่3เนี่ยก็จะเรียนเป็นเค้าเรียกอะไรหลักสูตรปกติก็คือเก็บคะแนนปกติคือวิชาปกติทั่วไปค่ะเรียนเหมือนกันฟิสิกส์เคมีชีวะก็เรียนเหมือนกันเนาะคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์นะคะใช่ไหมใช่ครับพี่ต่อยิ้มอะไรคะมันมีแฟนคลับพี่เนิร์ดมาทักทายเยอะเลยให้พี่เนิร์ดทักทายแฟนคลับหน่อยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอเคต่อมานะคะโอเคต่อไปก็เป็นเรื่องกำหนดการเปิดปิดภาคเรียนนะครับอันนี้ให้พี่ต่อเลยกำหนดการปิดภาคเรียนเหมือนเมืองไทยหรือเปล่าเมืองไทยมี2ภาคเรียนนะคะปกติก่อนอื่นเลยเนี่ยเรื่องเปิดภาคเรียนเนี่ยก็คือจะเหมือนกับของที่ไทยเลยก็คือเปิดตอนเดือนเมษายนเหมือนกันแล้วก็เรียกว่าเป็นเปิดเทอมใหญ่เลยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาจะมีช่วงปิดเทอมฤดูร้อนด้วยที่เป็นช่วงเดือนสิงหาคมอันนี้ก็พักยาวๆไป1เดือนแน่นอนว่าแต่ว่าขอบอกว่าช่วงนี้เนี่ยการบ้านเยอะมากค่ะแต่ว่าน้องก็กลับมาไทยได้จะว่ากลับได้ไหมกลับได้นะครับกลับได้แต่ว่าต้องขออนุญาตแล้วก็แจ้งกับทางเรียนให้เรียบร้อยก่อนนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็จะมาเปิดเทอมช่วงฤดูใบไม้ร่วงตอนเดือนกันยายนนะแล้วก็จะไปปิดเทอมหน้าหนาวตอนประมาณกลางเดือนธันวาถึงต้นเดือนมกราคมปิดไม่นานเท่าไหร่นะครับแล้วก็เปิดเทอมหน้าหนาวมาตอนมกราคมค่ะแปลว่ามีหยุดทั้งหมด3ครั้งนะคะมีปิดเทอมฤดูร้อนฤดูหนาวแล้วก็ปิดเทอมฤดูใบไม้ผลิตอนช่วงมีนานะครับค่ะอันนี้ก็จะเป็นช่วงเวลาของภาคเรียนที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะโดยคร่าวๆก็จะประมาณนี้กันคล้ายๆกันทุกโรงเรียนค่ะโอเคต่อมาเรื่องสำคัญนะคะเรื่องค่าใช้จ่ายสำคัญสำหรับคุณพ่อคุณแม่เลยใช่ๆน้องๆอาจจะข้ามมองตรงนี้ไปคุณพ่อคุณแม่แบบว่า
อุ้ยไม่ได้แล้วเรื่องค่าใช้จ่ายต้องเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเรามากๆนะคะเพราะว่าต้องเตรียมเงินให้น้องด้วยว่าเอ้ยค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไหร่ที่จะส่งน้องไปเรียนที่ญี่ปุ่นได้นะคะโดยค่าใช้จ่ายเนี่ยเป็นค่าเล่าเรียนนะคะรวมค่าหอพักค่าอาหารแล้วก็ค่าชุดนักเรียนแล้วอะค่ะจะอยู่ค่าใช้จ่ายราวๆประมาณ 500,000 ถึง 600,000 บาทต่อปีแต่ว่าอย่าลืมนะคะนี่คือรวมทุกอย่างแล้วอย่างที่เนอแจ้งค่าเล่าเรียนก็รวมแล้วหอพักก็รวมแล้วอาหารก็รวมแล้วเหลือแค่สิ่งที่คุณพ่อคุณแม่จะให้เงินใช้ต่อเดือนเท่านั้นเองซึ่งมันก็ไม่ได้เยอะมากเนาะใช่ครับส่วนมากแล้วน้องเขาก็อยู่ในโรงเรียนอาหารก็มีครบให้อยู่แล้วค่ะคงไม่ได้ใช้ออกไปใช้จ่ายอะไรมากมายแต่ว่ามันก็จะมีพวกค่ากิจกรรมชมรมอะไรพวกนี้ด้วยที่เสริมเข้ามาในกรณีบางชมรมอาจจะต้องซื้ออุปกรณ์ในการเข้าชมรมนะคะ อย่าง 500,000 ถึง 600,000 บาทบางโรงเรียนอย่าง International บางโรงเรียนในประเทศไทยเนาะก็อาจจะอยู่แล้วๆนี้เหมือนกันนะคะแต่นี้คือน้องก็จะได้ไปใช้ชีวิตอยู่ที่ญี่ปุ่นเรียนไฮสคูลที่ญี่ปุ่นเลยนะคะค่าใช้จ่ายที่ยังไม่รวมเนี่ยก็จะมีอย่างที่เนิร์ดบอกคือมีค่าชมรมนะคะแล้วก็ค่าขนมที่คุณพ่อคุณแม่จะให้น้องๆนะคะในแต่ละเดือนรวมถึงค่าตั๋วเครื่องบินนะคะค่าตั๋วบินค่าตั๋วบินนี่เป็นค่าที่แบบแพงที่สุดนะจะยิ่งถ้าเกิดว่าน้องปิดเทอมทีกลับทีนี่ค่าตั๋วเครื่องบินเยอะใช้ได้เลยครับใช่เพราะว่าอย่างมีคุณแม่น้องคนหนึ่งก็แบบให้น้องกลับทุกภาคเรียนอย่างที่พี่ต๋อบอกว่ามีหยุด3ครั้งต่อปีใช่ไหมคะกลับปีละ3ครั้งครั้งละประมาณ 30,000 ก็แบบหลายตังค์เหมือนกันพอบวกค่าเครื่องบินไปนะคะคุณพ่อคุณแม่อาจจะต้องบวกเพิ่มในส่วนของค่าตั๋วเครื่องบินเข้าไปนะคะโอเคนี่จะเป็นในส่วนของค่าใช้จ่ายคร่าวๆนะคะที่พูดก็คือ 500,000 ถึง 600,000 บาทต่อปีนะคะการใช้ชีวิตบ้างล่ะที่พี่ต่อเพิ่งไปที่โรงเรียนมัธยมปลายมาทุกคนอาจจะได้ดูไลฟ์ที่พี่ต่อไลฟ์ที่โรงเรียนมัธยมปลายที่ญี่ปุ่นนะคะว่าเป็นยังไงบ้างในการใช้ชีวิตที่โรงเรียนมัธยมปลายเป็นยังไงบ้างคะเริ่มต้นแบบเล่าคร่าวๆให้กับน้องๆที่สนใจหรือผู้ปกครองที่กำลังลังเลอยู่ตอนนี้ก่อนอื่นเลยเนี่ยก็คือจะตื่นนอนประมาณ6 โมง 6 โมงครึ่ง ก็แล้วแต่โรงเรียนนะครับตื่นเช้ามากตื่นเช้ามากใช่แต่ว่าน้องคนไหนมีปัญหาเรื่องตื่นเช้านี่ต้องปรับตัวกันเยอะเลยต้องปรับตัวใช่ค่ะยังไงก็ต้องปรับตัวไม่มีการเปลี่ยนกฎในทางสิ้นใช่ครับแล้วก็ตื่นเช้าแต่ก็ลงมาเข้าแถวหน้าหอพักนะครับค่ะแล้วก็หลังจากนั้นหลังจากนั้นก็จะเป็นการผัดกินอาหารเช้ากินอาหารเช้าทานข้าวเช้ากันนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็เดินทางไปโรงเรียนไปโรงเรียนค่ะเดินทางไปโรงเรียนก็จะมีรถของโรงเรียนมันแล้วแต่โรงเรียนเนาะใช่ครับแล้วแต่โรงเรียนเนาะอย่างโรงเรียนก็จะมีบางโรงเรียนมีรถมารับไปโรงเรียนอะไรเงี้ยค่ะทานข้าวเช้าเต็มตัวแล้วก็ไปโรงเรียนนะคะเริ่มโรงเรียนก็ราวๆประมาณ8 โมงครึ่งซึ่งขึ้นอยู่กับแต่ละโรงเรียนการว่าแต่ละโรงเรียนจะเริ่มกี่โมงนะคะหลังจากเรียนเสร็จก็จะพักอาหารกลางวันใช่ครับค่ะพักอาหารกลางวันเรียนข้าวบ่ายต่อนิดนึงนิดนึงนิดนึงค่ะไม่นิดนึงก็หลังแล้วแต่โรงเรียนด้วยหรือเปล่าบางโรงเรียนก็เลิก3 โมงครึ่งบางเรียนก็ประมาณ4 โมงครึ่งแล้วพอเลิกเรียนช่วงบ่ายเสร็จเนี่ยก็คือจะมีการโฮมรูมช่วงก่อนจบการเรียนวันนั้นแล้วก็นักเรียนทุกคนเนี่ยจะต้องทำความสะอาดห้องเรียนนะครับไม่มีใครมาทำความสะอาดให้หลังจากจบโฮมรูมแล้วนะคะก็คือจะมีกิจกรรมชมรมต่อคนที่อยู่ชมรมค่ะกิจกรรมชมรมกิจกรรมชมรมก็คือจะเป็นยังไงคืออย่างเมืองไทยเนาะเราจะเปรียบเทียบเหมือนคล้ายๆกับเราชมเมืองไทยก็เรียกชมรมเหมือนกันไหมชมรมแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นของม.ปลายคิดว่าน่าจะไม่ได้เข้าหลังเลิกเรียนครับเขาจะมีมีวิชาชมรมให้เลยแต่คือที่ญี่ปุ่นนะคะค่อนข้างจะเขาเรียกว่าให้ความสำคัญกับชมรมมากๆในระดับหนึ่งเหมือนกันค่ะซึ่งชมรมเนี่ยเป็นสิ่งที่ทำให้นักเรียนได้พบเจอกับคนญี่ปุ่นด้วยก็คือเขาจะได้แบบได้ทำได้ร่วมชมรมกับคนญี่ปุ่นได้มีการแลกเปลี่ยนความเห็นกับคนญี่ปุ่นได้ด้วยนะคะตัวอย่างชมรมพี่ต่ออาจจะเคยได้ยินชมรมอะไรพี่ต่ออยากเข้าชมรมอะไรถ้าเราเป็นนักเรียนม.ปลายโดยส่วนตัวแล้วจริงๆผมชอบเล่นกีฬาแล้ว uh-huh. ก็ถ้าได้อยู่ชมรมกีฬาก็ดีเหมือนกันแต่ว่าได้ข่าวว่าเขาหนักมากเพราะงั้นเนี่ยก็เลยจะไม่อยู่ชมรมกีฬาเขาบอกว่าชมรมกีฬาเขาหนักมากก็ไปอยู่แนวที่เราชื่นชอบดีกว่าชมรมเกี่ยวกับแอนิเมชันการ์ตูนใช่มีการ์ตูนอะไรพวกนี้ดีกว่าใช่มีน้องที่รู้จักอยู่ชมรมแอนิเมชันเหมือนกันค่ะซึ่งน้องอยู่ชมรมแอนิเมชันทางโรงเรียนส่งไปประกวดแอนิเมชันเลยใช่เหมือนเห็นได้รางวัลนะคุณพ่อคุณแม่มาให้ดูเหมือนกันก็คือน้องเรียนชมรมแอนิเมชันแล้วก็ไปประกวดมานะคะนอกจากชมรมแอนิเมชันแล้วอาจจะมีชมรมเกี่ยวกับวัฒนธรรมนะคะกีฬาวัฒนธรรมอย่างที่พี่ต่อบอกว่ามีกีฬาแล้วจะมีวัฒนธรรมด้วย
นะคะใครสนใจชมรมไหนพอเดินทางไปถึงญี่ปุ่นนะคะจะมีรุ่นพี่คนไทยนะคะที่อยู่ที่ญี่ปุ่นคอยแนะนำชมรมให้กับน้องๆด้วยค่ะโอเคอันนี้คือการใช้ชีวิตโดยรวมนะคะโดยรวมของนักเรียนที่ไปเรียนที่ญี่ปุ่นว่าจะเป็นยังไงอ๋อยังไม่จบเนาะต้องแบบชมรมแล้วก็กลับมากับที่ก็ทานข้าวเย็นทานข้าวเย็นแล้วก็อะไรนะก็ถึงเวลาอาบน้ำอาบน้ำหลายคนแบบกลัวกังวลใช่ไหมคะใช่เพราะว่าการที่เราไปเรียนที่โน่นเนี่ยแน่นอนว่าห้องอาบน้ำเนี่ยเป็นแบบรวมเราจะต้องมีการเปิดเผยทั้งร่างกายสัดส่วนของเราและจิตใจนะครับตลกเขาว่าเปิดเผยนะคะเปิดเผยได้ข่าวมาว่าพี่ต่อเพิ่งไปเปิดเผยตัวเองมาที่โรงเรียนโออิซึกะใช่ไหมคะมหามัธยมปลายที่โออิซึกะมาใช่ครับแต่ว่าด้วยความที่ปกติแล้วคือเด็กนักเรียนญี่ปุ่นหรือว่าชาวต่างชาติที่เขาไปเรียนเนี่ยพอเขาอาบน้ำเสร็จปุ๊บเขาก็จะลงไปแช่น้ำร้อนกันซึ่งตรงนั้นเนี่ยจะเป็นช่วงเวลาเปิดเผยแบบคุยพูดคุยเล่นพูดคุยความในใจกันแต่ว่าด้วยความที่ผมเป็นคนเกลียดน้ำร้อนแล้วก็อาบน้ำเสร็จก็พุ่งตัวออกแล้วก็โอ้ยน้ำร้อนตัวไปเลยแต่ว่าคือครั้งแรกๆค่ะมันจะเป็นแค่ฟิลของครั้งแรกเท่านั้นที่เรารู้สึกว่าเราเขินใช่แค่ครั้งแรกแหละเพราะว่าตอนที่ไปอะไรเงี้ยมันก็จะแบบอุ้ยไม่เอาไม่กล้าลงไม่เอาแต่พอแบบพอลงไปแล้วมันสบายจริงๆนะคือสบายจริงๆค่ะมันเพราะว่าอากาศข้างนอกมันหนาวมากการที่เราได้แช่น้ำร้อนอะไรเงี้ยค่ะมันทำให้รู้สึกว่าแบบร่างกายมันอบอุ่นขึ้นมันจะเป็นแค่ครั้งแรกครั้งเดียวหลายคนกังวลว่าพี่คะหนูจะไปอาบน้ำกับเพื่อนยังไงหนูไม่ได้อะไรเงี้ยนี่นะหลายคนกลับมากังวลว่าเรื่องแค่แบบไปอาบน้ำอะไรเงี้ยแต่จริงมันเป็นเรื่องที่สนุกมากนะคะสนุกมากโอเคสนุกที่ได้อาบน้ำร่วมกันนะครับไม่ได้สนุกที่เห็นเพื่อนแก้ผ้าสนุกที่อาบน้ำด้วยกันเพราะว่าในระหว่างที่เราอาบน้ำร่วมกันมันก็มีได้คุยเนาะได้คุยนู่นได้คุยนี่อะไรเงี้ยค่ะโอเคหลังจากอาบน้ำเสร็จปุ๊บก็จะเป็นช่วงเวลาของการทบทวนบทเรียนทบทวนบทเรียนทำการบ้านหรือว่าการติดต่อกับคุณพ่อคุณแม่ก่อนทบทวนบทเรียนอาจจะมีเวลาทำความสะอาดหอพักนิดนึงแล้วแต่โรงเรียนนะคะบางโรงเรียนก็จะมีทำความสะอาดหอพักแล้วก็จะเป็นเวลาของการทำการบ้านแล้วก็คุยกับคุณพ่อคุณแม่นะคะหลังจากนั้นก็จะเขาก็จะมีเวลาปิดไฟด้วยประมาณ4 ทุ่ม 4 ทุ่มครึ่งค่ะ4 ทุ่ม ถึง 4 ทุ่มครึ่งก็จะปิดไฟนะคะแต่ว่านักเรียนบางคนที่เหมือนอยู่ในช่วงของการสอบหรืออะไรเงี้ยค่ะก็คือสามารถขออนุญาตต่อเปิดไฟหัวเตียงหรือเปิดไฟโต๊ะอะไรเงี้ยได้เหมือนกันนะคะเพราะว่าต้องตั้งใจอ่านหนังสือเพื่อที่จะไปสอบด้วยมีเหมือนกันนะมีนักเรียนแบบว่าอยู่จนดึกอะไรเงี้ยมีน้องที่รู้จักเหมือนกันแบบ C2 อ่านหนังสือเก่งมากขยันมากตื่น6 โมงเช้าเลยใช่เพราะว่าถ้าอยู่ในช่วงของการสอบระดับภาษาญี่ปุ่นนะคะก็คือจะค่อนข้างแบบหนักมากเหมือนกันนะคะโอเคต่อมานะคะเป็นสิ่งที่เราควรรู้ก่อนที่จะตัดสินใจไปเรียนต่อมัธยมปลายว่ามันเป็นยังไงนะคะอันนี้ให้พี่ต่อนำเลยว่าสิ่งที่เราควรรู้เนี่ยเราคืออะไรบ้างมีน้องหลายคนหรือว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเขาก็เข้ามาสอบถามนะครับว่าอยากจะไปเรียนที่ญี่ปุ่นเนี่ยจะต้องทำอะไรยังไงบ้างซึ่งถ้าเกิดว่าเป็นคุณพ่อคุณแม่มาสอบถามเนี่ยโอเคเขาก็อยากจะตั้งใจให้น้องไปต่อมหาลัยที่โน่นแต่ว่าถ้าเกิดว่าน้องมาถามด้วยตัวเองเนี่ยบางคนเนี่ยมีความคิดที่ว่าแบบเฮ้ยได้ดูการ์ตูนมาแล้วเหมือนกับชีวิตในชีวิตม.ปลายที่ญี่ปุ่นเนี่ยมันน่าสนใจมันน่าสนุกมันเฮฮาหนูจะได้เจอรุ่นพี่หล่อๆเหมือนในการ์ตูนไหมคะมีการเรียกไปสารภาพรักหลังโรงเรียนใต้ต้นไม้อะไรอย่างนี้หนูจะได้ใส่กระโปรงเท่านี้เหมือนในการ์ตูนไหมคะคือจริงๆก็ต้องบอกเลยว่ามันก็มีหลายๆอย่างที่มันเป็นไปได้ครับแต่ว่าอย่าไปคาดหวังว่าเราอยากไปใช้ชีวิตเหมือนในการ์ตูนมันจะเหมาะสำหรับคนที่ว่าเอ้ยอยากได้ภาษาอยากไปต่อมาอะไรที่ญี่ปุ่นมากกว่าถ้าเกิดว่าด้วยความที่ว่าเราอยากจะไปทำเหมือนในการ์ตูนเนี่ยพอเราไปเจอกับสิ่งที่มันไม่ใช่ไม่เห็นในการ์ตูนขึ้นมามันจะทำให้เราผิดหวังแล้วก็แบบยอมแพ้ได้ง่ายเวลาเราเจอปัญหาอะไรค่ะซึ่งแปลว่าที่พี่ต่อสรุปคือสิ่งที่เราเห็นในการ์ตูนมันไม่ได้เป็นมันไม่สวยงามขนาดนั้นมันก็มีทั้งสองด้านแหละครับแล้วยิ่งที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาค่อนข้างให้ความสำคัญกับระบบรุ่นพี่รุ่นน้องมากค่ะก็คือเราต้องเคารพรุ่นพี่นั่นเองนะคะนอกจากนั้นก็คือเราเหมือนคือด้วยความเป็นวัฒนธรรมหรือสังคมเขาค่อนข้างถ้าสมมติว่าเราทำตัวแปลกแยกเราก็จะรู้สึกโดนมองนะคะก็อาจจะต้องแบบเป็นไปตามเขาในส่วนหนึ่งแต่ว่าเราก็ยังเป็นตัวของตัวเองอยู่นะคะไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้ก็คือขอแค่ไม่ใช่พวกไม่ใช่คนที่แอนตี้สังคมก็พอค่ะ
อีกข้อนึงนะคะที่อยากจะบอกไว้สำหรับผู้ปกครองที่ฟังอยู่หรือว่าตัวน้องๆเองก็ตามค่ะที่ฟังอยู่ก็คือว่าในช่วงของการเดินทางไปเรียนที่ญี่ปุ่นในช่วงแรกอะค่ะคือช่วงนั้นเป็นช่วงที่หนักสำหรับน้องๆมากนะคะก็คือเป็นช่วงของการปรับตัวยัง3เดือนแรกค่ะเป็นช่วงที่น้องๆหลายคนต้องเจอปัญหาสารพัดเข้ามาในตัวเองนะคะไม่ว่าจะเป็นปัญหาด้านภาษาปัญหาด้านสังคมปัญหาด้านเพื่อนหรือวัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลงไปจากที่ประเทศไทยหรือการดำรงชีวิตของเรามันถูกเปลี่ยนไปหมดเลยนะคะทำให้น้องรู้สึกว่าโอ๊ยไม่ไหวแล้วอยากกลับมีเยอะนะคะมีเหมือนกันแต่นั่นคือสิ่งที่เรารู้สึกว่าถ้าเราไปญี่ปุ่นมันต้องมีจุดเริ่มต้นตรงนี้ค่ะถ้าเราผ่านจุดตรงนี้ไปได้ทุกอย่างมันก็จะง่ายขึ้นอยู่แล้วนะคะแปลว่า3เดือนแรกเราต้องอดทนอดทนนะคะถ้ามันผ่านไปได้แปลว่าอนาคตที่เราจะรออยู่ข้างหน้ามันก็จะสวยมันก็จะโอเคและประสบความสำเร็จตามที่เราวาดไว้นะคะช่วงแล้วก็มีคำถามเรื่องว่าถ้าเกิดว่าใครมีคำถามเนี่ยก็คอมเมนต์ทิ้งไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวจะกลับมาตอบให้แน่นอนเมื่อกี้แบบมีน้องถามเรื่องทุนมาเนาะโอเคเดี๋ยวพี่ตอบให้นะคะแล้วคุณแป๊บหนึ่งนะคะเรื่องที่ควรรู้อีกก็คือถ้าเกิดว่าช่วงที่อันนี้คือสำหรับคุณพ่อคุณแม่เลยครับสำหรับน้องที่ช่วงแรกๆที่ไปเนี่ยเขาท้อเขาแบบเหนื่อยเขางองแงอยากกลับคุณพ่อคุณแม่ไม่ใช่ว่าต้องตามใจแต่คือก็โอเคให้คำแนะนำให้กำลังใจได้แค่อย่าให้ท้ายหรือว่าอย่าโอ๋น้องมากเกินไปเพราะว่า อยู่ที่ว่าน้องหลายๆคนเนี่ยมีความตั้งใจของตัวเองว่าอยากไปเรียนที่ญี่ปุ่นถ้าเขาตั้งใจแล้วเนี่ยแค่ไปแป๊บเดียวแล้วเลิกหลังจากนี้พอเจอเรื่องอะไรแบบนิดๆหน่อยๆในอนาคตเนี่ยเขาก็มีแววว่าจะเลิกอีกหรือเปล่าไหนๆก็ไปที่ประเทศญี่ปุ่นที่ประเทศที่เขาฝึกให้เด็กทุกคนเนี่ยอดทนแล้วก็ทำอะไรด้วยตัวเองเนี่ยถ้าเกิดว่าน้องผ่านตรงนี้ไปได้น้องจะมีความเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมากจริงค่ะอย่างเราต้องไปเรียน3ปีเนาะเราต้องตัดสินใจให้ดีๆก่อนที่จะเดินทางไปเรียนนะคะเพราะว่าถ้าเราอย่างทางเรารู้สึกว่าเฮ้ยไม่ไหวอะไรเงี้ยไม่อยากให้คิดถึงนี้อยากต้องบอกว่าเฮ้ยปลายทางฉันต้องให้สุด3ปีฉันต้องให้จบให้ได้เพราะว่าถ้าเราจบกลางทางแบบเอ้ยไปเรียนปีนึงอยากกลับแล้วไปเรียน2ปีอยากกลับแล้วซึ่งคนที่แบบเหมือนแบบคุณพ่อคุณแม่อาจจะเสียใจเนาะส่งลูกไปแบบเดียวเองกลับแล้วอะไรเงี้ยค่ะอยากให้ทุกคนแบบพยายามที่ถึงที่สุดอันนี้คือสิ่งที่อยากจะบอกไว้ลองถามใจตัวเองว่าเออฉันพร้อมที่จะไปเรียนที่ญี่ปุ่นหรือเปล่าถ้าพร้อมมาได้เลยนะคะอันนี้คือสิ่งที่ควรจะรู้ไว้ก่อนเบื้องต้นว่าเออฉันต้องเตรียมตัวยังไงบ้างนะคะต่อมาอีกเรื่องนึงนะคะหลายคนมีเป้าหมายเหมือนกันว่าจะเข้าเรียนต่อมัธยมปลายคือเพราะว่าหนูอยากไปต่อมหาวิทยาลัยที่ญี่ปุ่นค่ะซึ่งโอเคมันเป็นสิ่งที่ดีมากในการที่เราตัดสินใจว่าไปเรียนต่อมัธยมปลายที่ญี่ปุ่นเพื่อให้แน่นในวิชาการและภาษาเสร็จแล้วก็เข้ามหาวิทยาลัยที่ญี่ปุ่นค่ะโดยนักเรียนต่างชาติที่จบมัธยมปลายที่ญี่ปุ่นนะคะจะต้องสอบเข้ามหาวิทยาลัยเหมือนกับนักเรียนญี่ปุ่นทั้งหมดนะคะเหมือนกับนักเรียนญี่ปุ่นเลยเราเปรียบเสมือนเป็นนักเรียนญี่ปุ่นแล้วซึ่งพอฟังอย่างนี้รู้สึกว่าหูยากเนาะใช่เพราะแบบถ้าอย่างนั้นเนี่ยหมายความว่าเราแทนที่เราจะไปสอบแข่งกับชาวต่างชาติอย่างเดียวเนี่ยไม่ใช่แหละคราวนี้คู่แข่งของเราเนี่ยคือเด็กม.ปลายญี่ปุ่นทั่วประเทศใช่ใช่แต่ว่าอย่าเพิ่งนะคะเรายังมีโรงมหาวิทยาลัยบางที่ที่สามารถสอบได้นะคะโดยการรูปแบบการสอบเข้ามหาวิทยาลัยญี่ปุ่นนะคะจะแบ่งออกเป็น3แบบนะคะแบบที่1ก็คือการสอบข้อสอบกลางหรือว่าข้อสอบเซ็นเตอร์นะคะข้อสอบเซ็นเตอร์คือข้อสอบที่นักเรียนชาวญี่ปุ่นสอบเข้ามหาวิทยาลัยอันนี้คือข้อสอบที่ยากที่สุดนะคะในการสอบเข้ามหาวิทยาลัยนะคะอันนี้คือข้อสอบกลางเลยข้อสอบที่2นะคะจะเป็นการสอบตรงนะคะหรือว่าการสอบ AO นะคะเรียกว่าย่อๆว่า AO การสอบตรงจะมีการสอบสัมภาษณ์นะคะหรือว่าบางที่อาจจะมีการเขียนเรียงความและอย่างบางโรงเรียนในมัธยมปลายที่เราติดต่ออยู่เนี่ยก็จะมีโควต้าให้กับน้องๆ นะคะก็คือเป็นโรงเรียนเขียนจดหมายและคอมเมนต์ไปว่าโอเคนักเรียนคนนี้เป็นอย่างนี้แล้วก็ส่งโควต้าไปมหาลัยนี้อันนี้ก็มีเยอะเหมือนกันนะคะส่วนการสอบแบบที่3นะคะจะเป็นการสอบ EJU ค่ะอย่างที่พี่ต่อบอกว่าการสอบแข่งกับนักเรียนต่างชาติคือเรียกก็คือใช้ข้อสอบตัวนี้แหละก็คือเรียกว่าข้อสอบ EJU นะคะการสอบ EJU ในฐานะที่จบมัธยมปลายที่ญี่ปุ่นนะคะจะสอบได้แค่จะเข้ามหาวิทยาลัยได้แค่4แห่งเท่านั้นอย่างที่เราคุยกันตอนแรกว่าเราจะต้องสอบเปรียบเสมือนนักเรียนญี่ปุ่นนะคะแต่ว่ามีมหาวิทยาลัย4แห่งนี้นะคะเป็นมหาวิทยาลัยที่อนุญาตให้นักเรียนนักเรียนไทยที่จบมัธยมปลายที่ญี่ปุ่นสามารถเข้าสอบ EJU หรือว่าข้อสอบของนักเรียนต่างชาติได้ก็คือจะมีมหาวิทยาลัยฟุกุอิยูนิเวอร์ซิตี้นะคะเป็นมหาวิทยาลัยรัฐบาลนะคะ
กับมหาวิทยาลัยที่สองเป็นโตเกียวอินเตอร์เนชั่นแนลยูนิเวอร์ซิตี้นะคะเป็นเอกชนอีสระที่สามที่สามก็จะเป็นโซเฟียยูนิเวอร์ซิตี้นะครับอันนี้ก็เป็นเอกชนเหมือนกันที่แห่งที่สี่ที่สุดท้ายเนี่ยก็คือลิสเมคังยูนิเวอร์ซิตี้อันนี้ก็เป็นเอกชนเหมือนกันค่ะนั่นแปลว่าน้องๆที่จะเข้ามหาวิทยาลัยสามารถเลือกสอบได้สามแบบนะคะคือข้อสอบกลางนะคะหรือข้อสอบเซ็นเตอร์ข้อสอบตรงหรือว่าการแบบตรงเนี้ยที่เขียนเรคคอมเมนต์เข้าไปกับอันสุดท้ายคือการสอบ EJU นะคะการสอบเข้ามหาวิทยาลัยจะมีทั้งหมด3แบบนะคะสำหรับใครที่จะเข้ามหาวิทยาลัยจะได้เตรียมตัวรู้ไว้ก่อนทําพร้อมตัวเองนะคะเออต่อมาโอเคมีคำถามเยอะเลยเดี๋ยวเราอ่านคำถามฟังก่อนเนาะกลับมาที่น้องถามว่าโรงเรียนมัธยมปลายมีทุนไหมคะโรงเรียนมัธยมปลายจะไม่มีทุนการศึกษานะคะอันนี้จะเป็นทุนส่วนตัวนะคะที่ไปด้วยตัวเองไปด้วยทุนส่วนตัวนะคะจะเป็นทุนของคุณพ่อคุณแม่หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะสอบชิงทุนก็ไม่มีนะคะทุนการศึกษาจะเป็นทุนที่อาจจะได้รับในกรณีที่เหมือนเราจบมัธยมปลายแล้วจะต่อมหาวิทยาลัยถ้ามหาวิทยาลัยนั้นมีทุนอาจจะขอยื่นทุนตอนเข้ามหาวิทยาลัยอีกทีนึงนะคะแต่มัธยมปลายจะไม่มีทุนนะคะจบม.ปลายแล้วไปอีกได้ไหมอย่างนั้นต่อเลยจบม.ปลายแล้วม.ปลายแล้วไปเรียนม.สี่ใหม่หรือเปล่าเอ่ยถ้าม.สี่ไม่ได้เนาะอายุไม่ถึงอายุไม่ได้ของโรงเรียนม.ปลายส่วนใหญ่แล้วครับเขาจะมีเงื่อนไขที่ว่าน้องคนที่จบม.6เนี่ยจะต้องอายุไม่เกิน20ปีค่ะถ้าเกิดว่าจบม.6แล้วเกิน20ไม่ได้ใช่ค่ะแต่ว่าถ้าบอกว่าจบม.ปลายแล้วอยากไปเรียนเหมือนหลักสูตร1ปีกับ1ปีครึ่งโอเคอันนี้ยังพอได้ยังพอได้แต่ว่าก็อย่างที่บอกไว้ตอนแรกนะครับว่าก็ต้องมี N3 ค่ะนี่ก็คือต้องมีความรู้ภาษาญี่ปุ่นอยู่แล้วอ่ะแล้วอีกข้อนึงแนวข้อสอบเป็นยังไงโอเคแนวข้อสอบในการสอบเข้ามัธยมปลายใช่ไหมคะเดี๋ยวหลังจากนี้เราจะพูดถึงกันนะคะเดี๋ยวรอแป๊บนึงแล้วก็ค่าใช้จ่ายแพงจังค่าใช้จ่ายแพงจังพี่คิดว่าประมาณ 500,000 แต่รวมการใช้ชีวิตตลอดแล้วอะมันโอเคนะ มันไม่ได้สูงขนาดนั้นเราลองคิดว่าค่าเทอมค่าชุดค่าอาหารตลอดทุกมื้อ3มื้อค่าน้ำค่าไฟก็ไม่ต้องเสียแหละค่าอะไรอ่ะค่าหอพักค่าหอพักก็ไม่ต้องเสียแล้วอะไรเงี้ยค่ะคือเบ็ดเสร็จรวมแล้ว1ปีเนี่ยได้ไปเรียนถึงประเทศญี่ปุ่นเลยมัธยมปลายที่ญี่ปุ่นเลยมันรวมค่าใช้จ่ายทั้งหมดแล้วค่ะคืออยู่ในเกณฑ์ที่โอเคแต่ว่าอาจจะไม่ได้ถูกแล้วก็อาจจะไม่ได้แพงเกินไปคิดว่าอยู่ในเกณฑ์ระดับกลางๆนะคะถ้าเกิดว่าเทียบกับม.ปลายของที่ไทยตามปกติเนี่ยแน่นอนว่าแพงอยู่แล้วครับแต่ว่าใช่ๆแต่ว่าถ้าเทียบกับอินเตอร์ไงพอมาเทียบกับอินเตอร์ที่ไทยครับก็ตรงราคา 500,000 ถ้าเกิดเราไปเรียนญี่ปุ่นเนี่ยเราจะรวมทั้งค่าเรียนค่าหอพักค่ากินอะไรพวกนี้ไปแล้วแต่ว่าถ้าเราเรียนอินเตอร์ที่ไทยเราจ่ายแค่ค่าเรียนเท่านั้นเองนะ 500,000 แล้วเนาะใช่หลายที่ก็ 500,000 แล้วเนาะค่ะแล้วก็อีกคำถามข้อนึงถ้ากำลังขึ้นม.5 ไปเรียนได้ไหมต้อง3ชั้นไหมมีนะมีโรงเรียนที่ไปต่อม.5 ได้แต่ต้องมี N เท่าไหร่จะว่ามี N ไหมที่จริงอยากให้มีความรู้สักประมาณ N3 N4 จะดีกว่าครับถ้าคือเรียนจบม.4ที่เมืองไทยแล้วก็ไปต่อม.5ได้เลยไม่ต้องซ้ำชั้นค่ะแต่ก็ต้องขึ้นอยู่กับการพิจารณาตอนสอบด้วยว่าจะสอบเข้าชั้นม.5ได้หรือเปล่านะคะต่อมาคำถามอีกคำถามนึงแล้วเราจะต่อเองเนาะจบม.ปลายที่ญี่ปุ่นแล้วจะกลับมาเรียนมหาวิทยาลัยในไทยหรือต่างประเทศได้ไหมคะกลับมาเรียนมหาวิทยาลัยในไทยได้ไหมได้แต่ว่ามันจะเข้าหลักมันจะเข้าเหมือนคล้ายๆว่าสอบโอนเขาเรียกอะไรเดี๋ยวนี้โอนไม่ใช่โอนเน็ตแกะแผ่นไม่ทันก็คือถ้าเกิดว่าเราไปเรียนม.ปลายที่ญี่ปุ่นแล้วเรากลับมาสอบแกะแผ่นเนี่ยเราน่าจะสอบสู้คนที่เขาเรียนม.ปลายที่นี่ไม่ได้หรือเปล่าเพราะว่าหลักสูตรที่เราไปเรียนเนี่ยคือมันคนละเรื่องเลยอย่างสมมติว่าเราเรียนประวัติศาสตร์ไทยแต่ว่าพอเราไปเรียนที่โน่นเนี่ยมันกลายเป็นประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นกับประวัติศาสตร์โลกไปแล้วซึ่งพอกลับมาปุ๊บเราเจอประวัติศาสตร์ไทยไม่รู้เรื่องแล้วถ้าเกิดว่าเราไม่ได้อ่านเอาเองแต่ว่าถ้าเกิดว่าถามว่าสอบกลับมาเรียนมหาลัยในไทยได้ไหมคือได้แต่ว่าต้องเป็นสอบตรงของมหาลัยนั้นเลยนะมีน้องคนนึงเหมือนกันเขาไปเรียนม.ปลายที่ญี่ปุ่น3ปีนี่แหละแล้วก็ตอนแรกว่าจะตั้งใจว่าจะต่อมหาลัยที่ญี่ปุ่นแต่สุดท้ายก็พอกลับมาไทยแล้วแบบรู้สึกเอ้ยไม่อยากกลับไปแล้วก็เลยไปสอบตรงที่มหาลัยก็สอบได้เขาก็ได้เรียนที่ไทยใช่ก็เรียนสาขาเกี่ยวกับภาษาญี่ปุ่นเนี่ยแหละครับค่ะหรือถ้าในต่างประเทศล่ะถ้าในต่างประเทศก็ได้นะคะแต่ว่าช่วงระยะเวลาของการสมัครของต่างประเทศอย่างบางทีเราต้องอาจจะต้องสมัครก่อนแล้วเรายังเรียนอยู่ที่ญี่ปุ่นถ้าเวลามันไม่ชนกันอะไรเงี้ยค่ะ
คิดว่าน่าจะทำได้เหมือนกันแต่ว่าต้องอยู่กับเงื่อนไขที่เราจะไปสมัครของต่างประเทศด้วยนะคะว่าของมหาวิทยาลัยต่างประเทศเขา require อะไรบ้าง require เอกสารอะไรบ้างนะคะอย่างมหาวิทยาลัยในไทยก็มีนักเรียนกลับมาเหมือนกันแต่ว่านักเรียนที่เรารู้จักเนี่ยกลับมาในส่วนของไปเรียนอินเตอร์อย่างอินเตอร์จุฬาเองเพราะว่าอินเตอร์จุฬาเหมือนเข้าทีหลังด้วยก็มีเหมือนกันแบบสอบช้ากว่าอะไรเงี้ยก็มีน้องที่รู้จักกลับมาเรียนอินเตอร์ที่จุฬาเหมือนกันใช่ค่ะก็คือทำได้เหมือนกันนะคะโอเคมาโรงเรียนดีกว่านะคะตอนนี้โรงเรียนที่สามารถสมัครกับ Education ได้มีกี่โรงเรียนคะตอนนี้เนี่ยก็คือ มีถ้าเกิดว่าเป็นหลักสูตรญี่ปุ่นเป็นหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นดีกว่าก็จะมีอยู่3โรงเรียนนะครับก็จะมีที่โรงเรียนโอิซึกะจะอยู่ที่จังหวัดชิซูโอกะนะครับต่อมาอีกโรงเรียนนึงนะคะจะเป็นโรงเรียนที่เมโตคุนะคะอยู่จังหวัดโคจิค่ะโคจิอยู่ตรงไหนเอ่ยโคจิจะอยู่แถวๆด้านล่างนิดนึงค่ะโตฮอกไกโดนะคะโตเกียวแล้วก็จะมีโคจิแล้วก็ต่อด้วยฟุกุโอกะก็จะอยู่ตรงนี้รู้สึกว่าจะอยู่ข้างล่างของฮิโรชิมาฮิโรชิมาก็จะอยู่ใกล้ๆกับอะไรนะโอซาก้าโอซาก้านะคะโอเคโรงเรียนนึงที่พี่ต่อขึ้นไปเลยก็เป็นโรงเรียนที่ชื่อว่าเซนไดนะครับอยู่ที่จังหวัดมิยากินะครับก็อยู่ข้างบนของโตเกียวขึ้นไปประมาณ2จังหวัด2จังหวัดนะคะแต่ว่านั่งชินคันเซ็นนั้นใช้ได้ก็ประมาณชั่วโมงครึ่งได้นะครับเราอธิบายโรงเรียนสักนิดนึงสั้นๆแล้วกันนะคะโรงเรียนโออิซึกะนะคะตั้งอยู่ที่ชิโซโอกะจะเป็นโรงเรียนที่มีหอในอยู่ในโรงเรียนเลยนะคะจะแบ่งออกเป็นหอชายแล้วก็หอหญิงนะคะก็คือเรียนเป็นหลักสูตรภาษาญี่ปุ่น 100% นะคะก็เรียกว่าเป็นโรงเรียนประจำแล้วกันเพราะเราต้องอยู่ข้างในตลอดใช่อย่างเมโตคุก็เช่นกันเมโตคุก็จะเป็นคล้ายโออิซึกะค่ะแต่เหมือนกันคือเป็นโรงเรียนประจำเลยแต่ว่าอย่างโออิซึกะเหมือนสองทิศออกได้นุ๊กจำไม่ผิดใช่เสาร์อาทิตย์ออกไปข้างนอกได้คือเหมือนสามารถออกไปเที่ยวในเมืองได้แต่ว่าเมโตคุเนี่ยโนนะคะคือโรงเรียนจะต้องเป็นคนพาออกเท่านั้นโรงเรียนจะพาออกเดือนละ2ครั้งนะคะแต่ว่าปกติทั่วไปเสาร์อาทิตย์ก็คือจะออกไม่ได้จะอยู่แค่ในโรงเรียนอย่างเดียวนะคะแต่ว่าเซนไดเนี่ยจะแตกต่างจากอีก2โรงเรียนเลยค่ะเซนไดเป็นยังไงหอเขาอยู่ข้างนอกโรงเรียนแต่ว่าที่ไปหอโรงเรียนนะใช่ครับแต่เป็นหอโรงเรียนก็คือเดินไปโรงเรียนเนี่ยแค่ประมาณ5นาทีเท่านั้นเองอยู่ใกล้ๆเลยซึ่งโรงเรียนนี้เนี่ยคนนักเรียนที่เขาอยู่ที่หอพักของโรงเรียนเนี่ยจะมีแค่ชาวต่างชาติแล้วชาวคนญี่ปุ่นเนี่ยก็คือจะเดินทางไปกลับตามปกตินักเรียนโรงเรียนนี้เนี่ยจะค่อนข้างอิสระมากกว่าก็คือพอเราเลิกเรียนตอน 4:30 นเราไม่ได้ทํากิจกรรมชมรมหรือว่าอะไรเนี่ยเราก็ออกไปเที่ยวข้างนอกได้นิยมขึ้นมาเลยค่ะโรงเรียนนี้คือมีวันก่อนที่เราจัดสัมมนาเนาะมีน้องคนนึงที่แบบว่าไม่ได้ครับผมจะไปเซนไดครับถามว่าไปเซนไดเพราะอะไรเพราะว่ามันออกข้างนอกได้ครับเลยอะแต่ว่าต้องระวังเรื่องหอพักเขาไปด้วยช่วงปิดเวลาด้วยใช่ไหมปิดหอเขาปกติแล้วนักเรียนทุกคนเนี่ยจะต้องกลับหอพักประมาณตอนทุ่มหนึ่งถ้าว่าจะกลับช้าจากกว่านั้นเนี่ยก็ต้องแจ้งอาจารย์ที่เขาดูแลหอพักนั้นถ้าเกิดว่าเรากลับสายโดยที่ไม่แจ้งหรือว่าเรากลับดึกเกินไปหลัง4ทุ่มเนี่ยเกิน2ครั้งเขาไล่ออกโอ้เข้มงวดนะใช่แล้วเข้มงวดอยู่นะคะเพราะงั้นต้องระวังตรงนี้ด้วยแต่หอก็จะเป็นห้องเดี่ยวห้องเดียวใช่ห้องเดียวแต่ว่าอย่างสองโรงเรียนแรกจะเป็นเหมือนเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะคะห้องที่ใช้ร่วมกับเพื่อนๆนะคะก็คืออยู่กับเพื่อนๆก็มันก็จะดีกว่าตรงที่เราก็ได้เพื่อนในห้องด้วยใช่ๆเพราะว่าอย่างโรงเรียนมีตัวผู้เขาจะคละสัญชาตินะคะคละสัญชาติคือน้องก็จะมีเพื่อนเป็นชาวญี่ปุ่นด้วยหรือว่าชาวต่างชาติด้วยนะคะหอพักของหญิงนี่แบบเมามากหอพักของหอหญิงเนี่ยจะอยู่บนเขานิดนึงค่ะเพื่อแล้วก็เคยถามคนนะเคยถามน้องๆว่าทำไมถึงต้องอยู่บนเขาบอกว่าก็เหมือนแบบความปลอดภัยเนาะแบบขึ้นไปยากจริงๆไม่รู้ว่าขึ้นไปยากหรือเปล่าค่ะแต่ว่าหอพักอยู่บนเขานะคะค่ะต่อมานะคะจะเป็นในช่วงของช่วงนี้เรากำลังเปิดรับสมัครนะคะสำหรับใครที่สนใจฟังมาตลอดเลยแบบว่าพี่คะหนูอยากจะไปแล้วอยากจะสมัครอ่ะใครอยากรู้ข้อมูลเบื้องข้อมูลเบื้องลึกของ3โรงเรียนเราเข้ามาคุยกันได้ทีนี้นะคะหรือว่าคอมเมนต์ไว้ใต้ Facebook ก็ได้ค่ะคำถามอะไรต่างๆเกี่ยวกับโรงเรียนเดี๋ยวจะมีพี่เข้าไปตอบให้ทุกคำถามเลยนะคะโอเคแล้วพูดถึงการสมัครสอบบ้างตอนนี้ก็มาเปิดรับสมัครสอบเลยเปิดอยู่2โรงเรียนนะครับก็เมโตคุกับเซนไดก็คือสมัครตอนนี้แล้วไปเรียนตุลาคมใช่แปลว่ากลายเป็นหลักสูตร3ปีครึ่งนะคะ3ปีครึ่งน้องๆสำหรับที่จบม .3 จบม .3 ส่วนมากจะจบช่วงประมาณเดือน3เดือน3ถ้าเกิดว่าเป็นคนที่เรียนอินเตอร์ก็ประมาณ5เดือน6นะคะก็จะไปต่อที่ญี่ปุ่นคือเดือน10
นะคะคือสมัครตั้งแต่ตอนนี้นะคะไปเรียนที่ไปเรียนเดือน10ปีนี้เดือนตุลาปีนี้นะคะโดยโรงเรียนเมโตคุนะคะที่เปิดสอบจะสอบวันที่10มิถุนายน2018นี้นะคะ17หรือเปล่า2017นี้ขอโทษค่ะ2017นี้ค่ะวันที่10มิถุนายนนะคะจะสอบนะคะโดยปิดรับสมัครวันที่26พฤษภาค่ะโดยรายละเอียดการสมัครสอบนะคะก็คือสามารถเข้าไปดูในเว็บไซต์ของ Education ได้ค่ะส่วนของโรงเรียนเซนไดนะครับจะสอบวันที่วันอาทิตย์ที่4มิถุนายนค่ะแล้วก็ปิดรับสมัครเนี่ยจะปิดพร้อมกับของเมโตกุเลยก็คือวันที่26พฤษภาคมนะครับค่ะเรื่องรายละเอียดการสอบเนี่ยก็ถ้าว่าใครอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมจะเข้าไปดูจากเว็บไซต์หรือว่าจะส่งเมสเซจเข้ามาถามได้เหมือนกันเป็นบุ๊กของ JH ก็ได้นะครับเดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่เขาส่งข้อมูลไปให้ค่ะเรามาเมื่อกี้คำถามที่น้องถามว่าพี่คะแนวข้อสอบสอบเข้าเป็นยังไงนะคะวิชาที่ใช้ในการสอบนะคะจะเป็นข้อเขียนคือถ้าเป็นในโรงเรียนของเมโตคุนเนี่ยจะสอบ2วิชาแต่ถ้าเป็นที่เซนไดจะสอบทั้งหมด3วิชานะคะเมโตคุจะสอบวิชาคณิตศาสตร์และก็อังกฤษนะคะส่วนของเซนไดเนี่ยมีสอบคณิตศาสตร์กับภาษาอังกฤษเหมือนกันแต่ว่าจะเพิ่มภาษาญี่ปุ่นเข้ามาด้วยแล้วพี่ตอบบอกว่าไม่ต้องมีพื้นฐานภาษาญี่ปุ่นก็ได้ใช่ครับแต่ว่าเหมือนกับว่าเขาก็ให้สอบพอเป็นวิธีอ่ะก็อย่างรู้ว่าน้องๆที่จะไปเรียนที่ญี่ปุ่นเนี่ยมีความเตรียมพร้อมมีการที่ขวนขวายความพยายามเพื่อจะไปเรียนที่ญี่ปุ่นง่ายๆเนาะค่ะไม่ได้ยากมากเป็นภาษาญี่ปุ่นอ่ะเขาก็จะดูว่าเฮ้ยถ้าน้องคนนี้ได้ภาษาญี่ปุ่นเฮ้ยดีจังเตรียมพร้อมมาพร้อมเลยอะไรอย่างเงี้ยก็สอบเป็นภาษาอังกฤษโอ้ยข้อสอบของเรียนเป็นภาษาไทยเลือกได้เลือกได้สำหรับน้องที่แบบจบอินเตอร์มาถนัดภาษาอังกฤษก็คือขอข้อสอบเป็นภาษาอังกฤษได้น้องคนไหนที่จบไทยก็อยากได้ข้อสอบภาษาไทยแต่ของพี่เซนไดเป็นแบบขอเซนไดเป็นภาษาอังกฤษอังกฤษทั้งหมดนะคะโอเคตอนนี้ก็จะเป็นเนื้อหาสอบวันนี้แล้วนอกจากการสอบข้อเขียนแล้วเรายังมีสอบสัมภาษณ์ใช่ครับสอบสัมภาษณ์สอบยังไงบ้างเอ่ยแต่ว่าจริงสอบสัมภาษณ์เนี่ยคือสำคัญกว่าข้อเขียนได้อีกครับจริงจริงจริงเห็นด้วยเห็นด้วยใช่ครับก็คือข้อเขียนเนี่ยเขาก็ไว้วัดความรู้ของนักเรียนนะครับส่วนสัมภาษณ์เนี่ยเขาจะสัมภาษณ์นักเรียนพร้อมกับผู้ปกครองนะครับดูว่าความตั้งใจของน้องหรือว่าแม้กระทั่งคุณพ่อคุณแม่เนี่ยพร้อมที่จะสนับสนุนน้องขนาดไหนนะครับอันนี้สำคัญนะเขาจะดูแบบความตั้งใจในการตอบว่าถ้าเรามีความตั้งใจว่าเราอยากไปจริงก็ผ่านอยู่เหมือนกันเนาะความตั้งใจเนี่ยมันควรจะมีตั้งแต่แรกแต่ว่าเรื่องความรู้วิชาการเนี่ยเราไปเอาที่โนดาใช่ค่ะจริงๆคนญี่ปุ่นก็คิดแบบนี้เหมือนกันเนาะค่ะอูมีคำถามเข้ามาเต็มเลยค่ะการใช้ที่ชีวิตที่ญี่ปุ่นปลอดภัยไหมคะคำถามนี้มาจากเรื่องเกิดตอนนี้หรือเปล่าคะเรื่องที่เรากังวลกันอยู่ที่ผู้นำใช่ไหมคะเรื่องผู้นำกำลังจะก่อสงครามหรือเปล่าอันนี้หลายคนแบบนี้จะไปเรียนที่ญี่ปุ่นจะปลอดภัยไหมคือเบื้องต้นเนี่ยญี่ปุ่นเป็นเมืองที่ปลอดเป็นประเทศที่ปลอดภัยแล้วนะคะทุกคนอาจจะแบบว่าเป็นประเทศที่ปลอดภัยแต่ช่วงนี้เนื่องจากข่าวคึกโครมมากเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะก็ตอนนี้เท่าที่พี่รู้มาคือตอนนี้เราก็อาจจะจินตนาการถึงอนาคตไม่ได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าเท่าที่เราดูข่าวหรือว่าติดตามข่าวมาเนี่ยตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีอะไรที่น่ากลัวยังไม่เป็นสถานการณ์ที่น่ากลัวขนาดนั้นเพราะว่าจริงๆพี่ก็ในบริษัทเราเนี่ยมีคนญี่ปุ่นอยู่นะคะมีเจ้าหน้าที่ญี่ปุ่นอยู่ซึ่งทีมพี่อะไรเนี่ยทีม J Education อะไรเนี่ยค่ะก็จะคอยสอบถามข้อมูลไปทางญี่ปุ่นว่าเอ้ยเป็นยังไงในฐานะของคนที่ญี่ปุ่นที่อยู่ที่นู่นเป็นยังไงอย่างเงี้ยค่ะซึ่งคนญี่ปุ่นเขาก็ตอบมาว่าแบบก็ไม่มีอะไรเหมือนทุกคนแบบก็ฟังข่าวแต่เนื่องจากว่าข่าวเมืองไทยมาดูแบบเยอะมากอ่ะใช่เหมือนกับว่าน่ากลัวมากเลยคนที่อยู่ที่ญี่ปุ่นนี่คือเฉยมากมากเลยใช่น้องที่รู้จักที่เขาไปเรียนภาษาที่นู่นเนี่ยหลายคนเลยไม่มีใครถามเรื่องนี้มาเลยไม่ได้คุยอะไรเลยค่ะอะไรเงี้ยไม่เห็นดูมีอะไรเลยซึ่งจริงๆที่เราถามกับคนญี่ปุ่นที่อยู่ที่นู่นนะเขาก็บอกว่าก็ยังไม่มีอะไรที่น่าเป็นห่วงค่ะซึ่งถ้าสมมติตอนนั้นมันเกิดเหตุอะไรตอนนี้เราก็ยังคาดเดาไม่ได้เนาะยังคาดเดาไม่ได้แต่ณตอนนี้อะไรเงี้ยค่ะก็คือโอเคยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นส่วนเรื่องการใช้ชีวิตอื่นๆโดยชีวิตประจำวันทั่วไปเนี่ยถ้าถามว่าปลอดภัยไหมก็ด้วยความที่เราอยู่ในโรงเรียนเกือบตลอดเวลาก็แน่นอนว่าจะมีอยู่ในความดูแลของอาจารย์เจ้าหน้าที่ต่างๆก็คือคอยดูแลอยู่ค่ะหรือจริงอนาคตไปใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยเนี่ยสำหรับพี่รู้สึกว่าโอเคนะอย่างไปเรียนมาเนี่ยพี่กลับบ้านค่อนข้างช้าก็ยังโอเคสำหรับการใช้ชีวิตของผู้หญิงคนหนึ่งผู้หญิงคนเดียวอะไรเงี้ยก็ใช้ชีวิตค่อนข้างง่ายอะไรเงี้ยค่ะปลอดภัยตอนที่ไปเรียนภาษามาก็เคยกลับบ้านแบบ
ตีสองตีสามเหมือนกันก็ไม่มีอะไรนะก็โอเคค่ะแต่ว่ามันก็ไม่อย่างที่พี่บอกว่าโอเคคือมันอาจจะว่าโอเค 100% ซึ่งมันอาจจะเกิดละอาจจะแล้วแต่สถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะด้วยนะคะโอเคกับคำถามต่อไปจบป.ตรีแล้วไปเรียนม.4ได้หรือเปล่าอันนี้มีอีกครั้งหนึ่งนะคะจบป.ตรีอ๋ออันนี้จบป.ตรีเลยนะจบป.ตรีเลยไม่ได้ไม่ได้แล้วค่ะอายุเกินใช่อายุเกินจริงจริงพี่ก็ยังอยากจะกลับไปเรียนม.ปลายอยู่เหมือนกันเมื่อกี้ก่อนที่จะขึ้นภาพเราใส่ชุดมัธยมปลายนะคะแต่ไม่ใช่นะไม่ได้เคยไปเรียนนะอันนั้นมัธยมปลายลูกเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ผ่านมาเนาะมีโรงเรียนเขามาลองให้ใส่ดูให้ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีใช่เพราะว่าไม่เคยใส่ครั้งแรกเหมือนกันค่ะเขาให้ลองใส่นะคะต่อมามีคำถามหนึ่งไปได้ไหมได้เมื่อกี้ตามที่เราบอกเลยว่าไม่รู้ภาษาญี่ปุ่นก็ไปเรียนได้นะคะเพราะว่าในชั้นเรียนม.4หรือว่าชั้นเรียนปีที่1อะค่ะเราจะเน้นภาษาญี่ปุ่นให้กับน้องๆเลยแต่ถามว่าไม่รู้เลยจะดีไหมที่แนะนำว่าให้เรียนไปก่อนดีกว่าเพราะว่าการไปเรียนต่อในระดับต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นประเทศไหนก็ตามค่ะเขาจะค่อนข้างเรียนค่อนข้างเร็วในระดับหนึ่งเลยถ้าเราพอมีพื้นบ้างเราจะค่อนข้างไปได้ไวซึ่งพอเราไปได้ไวปุ๊บเราก็จะสนุกกับการเรียนแต่พอเราไม่ได้เลยเราไปเริ่มต้นที่รู้แบบโอ๊ยเราไม่ทันเลยทำอะไรไม่ทันเลยมันก็รู้สึกว่าแบบอุ๊ยเหนื่อยจังเลยอะไรเงี้ยค่ะอาจจะท้อได้ง่ายๆนะใช่แนะนำให้มีพื้นให้มีไปก่อนอย่างที่เมื่อกี้เราบอกว่าเราให้น้องไปเรียนอีกทีคือเร็วสุดคือตุลาถ้าเราสมัครช่วงนี้ก็ยังมีเวลาเรียนอยู่ใช่เรายังมีเวลาตั้ง6เดือนก่อนที่จะไปเรียนใช่ค่ะถ้าเราซีเรียสจริงๆเราก็อ่านเองหาคอร์สเรียนยังไงก็ได้ครับนิดนึงก็ยังมีได้พยัญชนะทักทายเบื้องต้นสั่งอาหารได้นิดหน่อยก็โอเคแล้วค่ะพอเอาไปต่อยอดที่คุณได้ทีหนึ่งนะคะสำหรับตอนนี้นะคะคือมีของเราค่ะในคอร์สมัธยมปลายนะคะตอนนี้เดือนกรกฎาคมใครที่ยังไม่มั่นใจว่าเฮ้ยฉันพร้อมที่จะไปเรียนม.ปลายที่ญี่ปุ่นหรือเปล่านะคะในเดือนกรกฎาคมนะคะจะมีซัมเมอร์ในมัธยมปลายที่ญี่ปุ่นเลยอยู่ในไฮสคูลที่ญี่ปุ่นเลยค่ะเป็นโรงเรียนเมโตกุนะคะจะจัดซัมเมอร์ให้กับน้องๆที่สนใจแบบเฮ้ยอยากจะไปทดสอบการใช้ชีวิตในมัธยมปลายที่ญี่ปุ่นดูว่าเป็นยังไงแล้วตัวเองพร้อมที่จะไปเรียนหรือเปล่านะคะก็คือเดือนกรกฎาคมเราจะมีซัมเมอร์นะคะนอกจากนั้นเดือนเมษานะครับก็ถือว่าไปมาเลยใช่เพิ่งไปเมื่อเมษาที่ผ่านมานี้ก็พาน้องๆที่เขาไปทริปของโรงเรียนโออิซิกะค่ะก็ใช้ชีวิตอยู่ประมาณ3สัปดาห์ได้3สัปดาห์ได้นะคะก็เรียนด้วยเที่ยวด้วยนะครับก็ได้ไปลองใช้ดูว่าเฮ้ยฉันเหมาะหรือเปล่าเพราะว่ามีน้องหลายคนนะจริงๆที่เรารู้จักน้องที่แบบว่าไปเรียนซัมเมอร์แล้วไปเรียนต่อปลายใช่มีเหมือนกันค่ะโรงเรียนมัธของเมโตคุนะจะรับนักเรียนที่ไปเรียนซัมเมอร์ได้ตั้งแต่ชั้นป .5 เลยป .5 ที่อยู่กี่ขวบอีกเนาะไม่เยอะเนาะไม่เยอะเนาะแบบป .5 น้องที่อยู่ป .5 10ขวบเออใช่น้องๆที่อยู่ป .5 คือไปเรียนได้ค่ะเนื่องจากว่าเราไปพักในโรงเรียนอยู่แต่ในโรงเรียนความปลอดภัยมันก็จะค่อนข้างสูงนะคะคือผู้ปกครองสามารถแบบไว้วางใจได้เลยสำหรับการไปเรียนซัมเมอร์ที่ญี่ปุ่นในระดับไฮสคูลนะส่วนของทริปโออิซิกะก็รับตั้งแต่อายุ13ปีขึ้นไปนะครับค่ะก็จะมีอาจารย์คอยดูแลอยู่กันนะคะโอเคนอกจากสิ่งที่พี่ต่อกับพี่เนิร์ดพูดแล้วค่ะใครยังมีคำถามอื่นๆที่อยากจะถามหรือว่ามีข้อสงสัยอะไรนะคะสามารถทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะคะเดี๋ยวพี่ๆทุกคนจะไปตอบให้นะคะไขข้อข้องใจทุกอย่างเกี่ยวกับมัธยมปลายที่ญี่ปุ่นค่ะสำหรับวันนี้นะคะทุกคนอาจจะรอดู The Masked Singer หรือเปล่าซึ่งพี่กับพี่ต่อก็จะดูเหมือนกันนะคะวันนี้มีหน้ากากไกลมาทำไมพี่ต่อเนี่ยจะดูหรือเปล่านะคะเดี๋ยววันนี้ก็ถ้าใครมีคำถามอย่างที่บอกนะคะทิ้งไว้ได้เลยนะคะแล้วกลับมาเจอกันอีกทีนึงที่ไลฟ์หน้านะคะยังไงก็มารอกันไลฟ์หน้าด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่นะคะวันนี้ขอบคุณมากค่ะต้องขัง